กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันนะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนแต่ว่าอย่าลืมข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สำหรับใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะต้องระบุข้อมูลในส่วนของฟ้าสว่างมาด้วยว่าเป็นวันอะไรส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะอันนี้ไม่ต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณอนันต์9มกราคม2522นะคะเวลาเกิดเที่ยง20นาทีวันอังคารลัคนาราศีก่อนเลยสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็ต้องบอกว่าถ้าในช่วงปี58เนี่ยก็ต้องมองว่าเบากับช่วงปีที่แล้วพอสมควรบาปประเคาะที่เล็งดวงชะตาเนี่ยก็ย้ายออกแล้วนะครับในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรนะครับก็เน้นเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆนะจะเป็นโรงพยาบาลเด็กก็ได้หรือว่าเด็กที่ขาดโอกาสก็ดีการเงินสภาพคล่องก็จะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่ฝากอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมนะครับเป็นหนี้ศูนย์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐมนต์นะคะเกิดวันที่30เมษายน2528ค่ะเวลาเกิดตี 3:09 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามเรื่องของความรักหนี้สินพระอะไรเสวยอายุแล้วก็การทำบุญเสริมอริกทานังเป็นกาลีก็ต้องบอกว่ามีหนี้เงินเก็บไม่มีนะส่วนหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยปีนี้ก็ถ้ามีคู่ครองให้หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งนะเขาแข็งกับเราแต่ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องถ้าโสดก็เหมือนจะมีคนช่วยลุ้นช่วยแนะนำนะครับในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุจากนี้จนถึงย่าง40เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมาบูชานะครับบริกรรมคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทนะวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับแล้วก็ลัคนาราศีอะไรจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนปีนี้ก็ต้องบอกว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะเขาบอกว่าดวงแตกร้าวพระราหูเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทนะครับความรักก็ให้ประคับประคองนะส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินก็ชัดเจนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่21มีนาคม2528นะคะเวลาเกิด 3:21 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะเป็นคนวันพฤหัสถูกต้องนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นแล้วก็การเงิน2ปีนะครับดาวการเงินเสียย่าง31รวมถึงย่าง32ปีนี้หาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับส่วนหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสแบ่งปันบริจาคให้กับคนชราคนเฒ่าคนแก่ก็ขอให้ทำให้ต่อเนื่องส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแดงค่ะ18สิงหาคม2513เวลาเกิดเที่ยงวันอังคารนะคะถามเรื่องของการเงินว่าถ้าเลยเดือนเกิดไปแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าทักษะจะเคลื่อนเมื่อเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะครับผมใช้คำว่าทรงๆและดูเหมือนจะติดขัดมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับฉะนั้นก็หนึ่งมันมีเกณฑ์ได้สร้างหนี้ด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะว่าถ้าประเมินแล้วเราไม่ไหวก็ไม่จำเป็นนะแม้ว่ามันจะมีโอกาสในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะก็ตามหลังวันเกิดนะครับมันทำในเรื่องของน้ำนะครับซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่20มีนาคมค่ะ2523นะคะเวลาเกิดประมาณ 6:00 นไม่ได้บอกวันเนาะถามเรื่องของการเงินกับความรักเป็นคนวันพฤหัสปัตตนิเสียนะครับโสดอยู่คนเดียวฮะถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยอย่าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวสำคัญสุดในเรื่องของคำพูดมีระยะห่างให้กันบ้างก็จะดีบางคนอาจจะเจอกันเกือบทุกวันลองดูครับเว้นช่วงสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งช่วยได้เพราะในทางวิทยาศาสตร์คนเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเรื่องมันก็จะน้อยอยู่แล้วและการทำบุญเสริมในทางโหราศาสตร์ก็แก้ดาวพุธ
บริจาคทุนการศึกษาหรือซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบริวัลนะคะ13 มีนาคม 2529นะคะเวลาเกิดทุ่มเศษวันพฤหัสบดีถามเรื่องของคู่ครองลักษณะจะเป็นต่างชาติหรือเปล่าอาชีพทำอะไรรวมไปถึงการทำบุญเสริมค่ะความจริงปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เด่นเป็นปีที่มีโอกาสในเรื่องของความรักเลยนะครับและด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นถ้าไม่ได้ต่างชาติต่างภาษาก็ต้องเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศฉะนั้นก็ตอบว่ามีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างประเทศโดยเฉพาะถ้าคุณเจอกันในช่วงอายุย่าง30นี้มีเกณฑ์จะเป็นตัวจริงในระยะยาวนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาการเป็นคนกลางในหน้านะจับแพะชนแกะจับเสือมือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถ้ามีทำเลน่าสนใจอีกกลุ่มนึงฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่แน่นะคุณจะได้ใช้ประโยชน์จากการมีคู่เป็นชาวต่างชาติเพราะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของไทยนั้นต่างประเทศให้ความสนใจนะครับแล้วก็เลขบ้านทับ82ค่ะ82เนี่ยราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดที่เลข8และปีนี้ไปให้ชีวิตสัตว์12ตัวนะครับส่วนเบอร์โทรก็24กับ26ใช้ได้ทั้งคู่นะเป็นคู่มิตรแล้วก็สุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุยัตนะเกิดวันที่1 กุมภาพันธ์ 2500นะคะ7:30 นวันเสาร์การเงินแล้วก็ค้าขายจะดีหรือเปล่ารวมถึงโชคลาภในปีนี้ด้วย1 กุมภาพันธ์ 2500ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับคุณอุยัตยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวรศิลป์ค่ะ6 มิถุนายน 2496นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:17 วันเสาร์ถามสุขภาพแล้วก็ถามโชคลาภด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง63ผมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะยิ่งถ้าคุณขับรถขับราและบ้านที่อยู่อาศัยปีนี้ถ้ามีอะไรชำรุดเนี่ยขอให้รีบปรับรีบแก้รีบซ่อมซะนะครับรถรามีแผลให้ไปเคลมหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนอันนี้เรื่องที่1สุขภาพนะครับปีนี้ก็จะเน้นพวกกล้ามเนื้อในเรื่องของพวกทางเดินหายใจกล้ามเนื้อไขข้อแต่ว่าด้วยพื้นชะตานั้นระวังในเรื่องของช่องท้องด้วยการเสี่ยงโชคไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์3หมายเลขนะคะ9756แล้วก็71ใช้เบอร์กลางเป็นหลักนะครับ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคถือว่าดีครับส่วนทะเบียนรถนะ3327ค่ะแข็งดื้อนะแล้ว27เป็นคู่พลัดพรากอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข3แล้วก็เลข7เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะภูดิษฐ์ครับคุณภูดิษฐ์นะวันปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันศุกร์ที่30 กันยายน 2498ครับ30 กันยายน 2498เกิดกี่โมงคะเวลาเที่ยงวันครับประมาณวันตรงกับวันศุกร์ถูกต้องครับคุณผู้ดิษฐ์เราเคยคุยสายกันไหมฮะอ๋อเคยครับเคยผมดูรายการอาจารย์ตั้งแต่สมัยยังหลายปีแล้วครับเคยโทรไป2เที่ยวแล้วก็คุ้นเคยคุ้นกับเสียงนะจ้ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับผมถามว่าตอนนี้ช่วงนี้ผมจะเป็นยังไงครับร่างกายหรือสุขภาพอะไรพวกนี้สุขภาพเนี่ยของคุณตอนนี้ใกล้จะเข้าย่าง61แล้วนะนะครับแต่ว่าจากนี้ไปจนถึงกันยาเนี่ยที่จะครบ60เต็มผมฝากให้ระวังปัญหา1ระวังอุบัติเหตุนะนะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็สุขภาพช่วงนี้ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับไขข้อเนี่ยจะมีปัญหาแล้วก็จะเตือนเป็นห่วงช่วงหลังนะนะใช่ส่วนคุณได้ตรวจร่างกายบ้างไหมก็ปีละหนได้ตรวจไหมครับเนี่ยหมอนัดไปฟังผลในต่อก็ไอ้ที่เป็นจะเป็นไทรอยด์ฝังไม่รู้มีก้อนอะไรแล้วก็นั่นแหละนะครับเพราะว่า1ด้วยดวงนะไอ้ที่ผมแนะนำว่าให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเพื่ออะไรเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมนะครับและเกี่ยวข้องกับไทรอยด์เนี่ยมันเป็นลักษณะการทำงานของพวกต่อมต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือดด้วยถูกไหมถ้าไทรอยด์เป็นพิษเพราะด้วยพื้นชะตาเนี่ยทั้งอาทิตย์ทั้งจันทร์ของคุณก็ไม่ค่อยดีครับใช่ฉะนั้นอันนี้ก็คือก็เตือนด้วยความห่วงใยนะฉะนั้นก็โฟลว์อัพตลอด
ครับเอ๊ะถ้าเกิดแล้วนะมีการผ่าตัดอะไรนี่นะทีนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมก็เมื่อกี้ที่ผมเตือนว่าจากนี้จนถึงกันยาถูกไหมให้ระวังอุบัติเหตุแต่อังคารกาลีก็หมายถึงการผ่าตัดด้วยอ๋อแล้วครับฉะนั้นหมอว่ายังไงทำตามนั้นนะครับเพราะว่าถ้าดูในดวงของคุณเนี่ยหมอก็มีความสามารถอ๋อครับผมก็ว่ากันตามนั้นมันก็มีเกณฑ์ขึ้นทั้งหมดแหละครับตรงดวงเจอแต่หมอที่เก่งใช่ไหมใช่ๆๆในปีในช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี่ยนะขอครับจ้ะแล้วอาจารย์ของผมนี่ในอยู่ในคณะราศีอะไรครับเกิดจังหวัดไหนเอ่ยจ้ะเกิดจังหวัดไหนคะคุณผู้ดิษฐ์อ๋อกรุงเทพครับกรุงเทพเที่ยงตรงโดยประมาณนะผมโดยประมาณเที่ยงตรงก็นี่แหละฮะลัคนาราศีพิจิกใช่ก็พิจิกช่วงนี้ก็หนึ่งปัญหาสุขภาพนะก็มีโอกาสแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของผ่าตัดอุบัติเหตุอย่างที่ผมเตือนเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้ามีความผิดปกติเนี่ยทำใจเผื่อไว้ส่วนหนึ่งนะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานหน่อยช่วงนี้เป็นอะไรมันจะยืดเยื้อจ้ะแล้วเรื่องโชคลาภคงไม่มีมั้ยโชคลาภไม่มีแต่ว่าผมถามนิดนึงคุณภูดิษฐ์มีถือกรรมสิทธิ์หรือถือครองพวกหลักทรัพย์ที่ดินอะไรบ้างไหมครับที่เป็นชื่อเราไม่มีไม่มีครับอ๋อถ้าไม่มีกันแล้วไปคือถ้ามีก็จะบอกว่ามันมีเกณฑ์ให้ขายเลยเออไม่มีครับพอดีส่วนมากเป็นชื่อของลูกหมดอ๋อโอนให้ลูกหมดเลยใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่ครับของลูกก็หายเองครับจ้ะก็นั่นแหละครับเรื่องเดียวที่เป็นห่วงอ๋อเรื่องเดียวใช่ไหมใช่นะระวังนะพวกไทรอยพวกเลือดอะไรพวกเนี้ยมันมีโอกาสเป็นปัญหาในระยะยาวเดี๋ยวขอดูดวงลูกสักคนแค่ปั๊บเดียวนิดนึงครับได้ครับลูกเกิดเป็นที่อะไรฮะ6มีนาจ้ะพ.ศ.ค่ะ6มีนา23ครับ2523กี่โมงคะ 16.36 ครับ 16.36 วันอะไรเอ่ยวันพฤหัสครับวันพฤหัสบดีพฤหัสครับอยากทำอะไรคะตอนนี้เขาทำงานด้าน marketing CRM อยู่ครับ CRM ครับมาเดี๋ยวแล้วหน่วยงานหรือองค์กรที่เขาอยู่มีต่างชาติถือหุ้นไหมครับไม่น่าจะไม่มีนะในที่ปีป่าผมก็ไม่ทราบนะอันนี้คืออย่างนี้ฮะจริงๆถ้าเขาทำในอาชีพเนี้ยการทำพวก CRM เนี่ยนะถ้าอยู่กับหน่วยงานที่มีต่างประเทศถือหุ้นหรือเป็นขององค์กรต่างชาติเนี่ยจะสมรูปอ๋อเลยครับใช่จะดีกว่าแต่ผมกลัวปีนี้ผมกลัวปีนี้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะนะอ๋อครับเพราะเขาบอกทำที่เวลาที่เขามีทำเสริมก็คือพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วก็น้ำหอมเนี่ยไหวไหมครับทำเสริมก็เสริมไปนะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นจะเป็นอาชีพหลักถ้าเป็นอาชีพหลักของเขานี่คืออะไรดีครับสักครู่นะครับขอบคุณเขาจบพื้นฐานจบอะไรมาฮะโทษเขาเรียกอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วคือไอ้พวกเกี่ยวกับการแสดงอะไรพวกนี้เกี่ยวกับออกแบบอะไรพวกนี้โอเคถ้านะถ้าธุรกิจเสื้อผ้าไม่เทศครับไม่เทศครับลองดูครับเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเขาทำลักษณะถึงขั้นออกแบบได้ดีนะครับเอานะถ้าถึงขั้นแบบออกแบบน้ำหอมเฉยนะเสื้อผ้าพวกออกแบบซ่อมแซมพวกนี้สมรูปนะครับส่วนงานเดิมที่ทำก็ถ้ามีองค์กรเป็นลักษณะองค์กรต่างชาติจะเด่นขึ้นแล้วเขาทักษนาราศีอะไรครับกรุงเทพใช่ไหมคะคุณปุ้ยกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับลัคนาราศีสิงห์นะครับใช่เดี๋ยวสิงห์รอแป๊บหนึ่งรอให้พระธาตุทับลักก่อนจ้ะอ๋อครับได้ครับแล้วอาจารย์เดี๋ยวขอลงทะเบียนต่อเลยนะครับครับนะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่12มิถุนายน2528ค่ะเวลาเกิดช่วงเช้านะคะเป็นพุธกลางวันโชคลาภการเงินกับการงานค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30 31นะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับและปีนี้ถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าสร้างศัตรูนะผูกมิตรไว้จะดีกว่าเพราะหนึ่งเกณฑ์เรื่องคนก็ไม่ค่อยดีเกณฑ์เรื่องงานก็ดูเหมือนจะยืดเยื้อนะครับ
ในแง่ของการเงินก็เช่นเดียวกันนะพฤหัสอริเป็นกาลกินีของคุณก็ปีจรนี้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์นะทำสักเดือนละครั้งก็ได้ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์2510ค่ะเวลาเกิดประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นนะคะข้ามเกี่ยวระหว่างกลางคืนเลยลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดนครปฐมนครปฐมเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะเดี๋ยวลองดูครับว่า1ชั่วโมงที่ให้ข้อมูลมานั้นจะคาบเกี่ยวหรือไม่อ่ะมันมีโอกาสจะเป็นไปได้นะครับทั้งกรกฎแล้วก็สิงห์วิธีสังเกตก็อย่างนี้ละกันถ้ารู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลายๆอย่างปัญหาทุเลาเบาบางลงคุณเป็นกรกฎแต่ถ้ารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาทำอะไรติดขัดไม่สุดสักอย่างนึงนะโดยเฉพาะมีปัญหาเรื่องเงินหมุนเงินตลอดทุกเดือนและกำลังจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นหลังวันที่11กรกฎาคมไปแล้วคุณเป็นคนราศีสิงห์ครับแล้วก็เลขบ้านทับ8ค่ะราหูเนี่ยคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรทิพย์นะคะ22เมษายน2537เวลาเกิด 20:30 นะคะวันศุกร์ถามเรื่องความรักแล้วก็โชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22นะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยแต่งช้าแล้วดีนะครับแต่งช้าแล้วดีนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยรอยต่อระหว่างย่าง22คาบเกี่ยว23มันอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆตลอดถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง23นะซึ่งในช่วงเวลานั้นนะก็พยายามนะถ้ามีโอกาสบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดขอให้ทำถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกรงศักดิ์นะคะ7พฤศจิกายน2525เวลาเกิดเที่ยงตรงนะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็อุบัติเหตุค่ะสภาพคล่องในช่วงอายุย่าง33เนี่ยโดยรวมก็ต้องถือว่าเบาแล้วก็ดีกว่าช่วงย่าง32ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยให้คุณหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนนะหรือถ้าร่างกายพร้อมก็อยากให้ไปบริจาคโลหิตส่วนเรื่องการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นเลขบ้านก็302ค่ะบางครั้งอาจจะทำอะไรแตกต่างจากขนบนะครับก็อันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะปิดที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณเพนค่ะเลขบ้าน142ค่ะจันโฉมตรูพุทธนงยาวเป็นคู่มิตรเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับเบอร์โทรสระอักผู้ชาย89ผู้หญิง45ความจริงคงไม่ได้จำกัดเพศหรอกนะครับแต่ว่าเลข89ไม่ว่าชายหรือหญิงใช้ก็ต้องถือว่าไม่ค่อยจะดีแต่45นี่เด็ดกว่าครับส่วนทะเบียนรถ3คันคันแรก1227คู่ครัวเรือนนะครับแต่ก็เป็นกำลังพระราหูด้วย27จันเสาร์เป็นคู่พัดพรากอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่1 2แล้วก็7นะส่วน5327เหมือนกันนะแตะที่เลข7แล้วก็9382อันนี้เป็นคู่หนี้สินคู่หลังแต่คู่หน้าดีฮะขยันและสำเร็จใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณธิตาพรนะคะ8กรกฎาคม2523นะคะว่าเราเกิด 8:58 นาทีวันอังคารบอกว่าเป็นอาชีพครูสอนว่ายน้ำจะมั่นคงหรือเปล่าถ้าอาชีพเสริมทำอะไรสุขภาพแล้วก็การทำบุญด้วยสักครู่ครับความจริงถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอนหรือว่าลักษณะของพวกของคุณเนี่ยถ้าแบบออกแนวการกีฬาระยะยาวถือว่าดีนะครับก็ต้องบอกว่าพอใช้ได้ในสิ่งที่คุณทำแม้ว่าจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้หวือหวาเพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานของคุณเนี่ยต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นนะถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาระยะยาวใช้ได้ครับSMS ต่อมาค่ะคุณเสกสรรค่ะ19กันยายน2529นะคะเวลาเกิดทุ่มตรงวันศุกร์ถามโชคลาภถามการงานการเงินความรักเนื้อคู่ค่ะตอนนี้ย่าง29ในช่วงย่างผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับในช่วงย่าง30อย่างจริงๆแล้วไม่อยากให้รีบร้อนนะปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้เจอบ้างหรือเปล่า
นะแต่ลักษณะคำถามเนี่ยน่าจะยังไม่ลงตัวของคุณเนี่ยให้เลยเลข3ไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยว่ากันคู่จริงๆจะเด่นในเรื่องของความรู้ความเฉลียวฉลาดบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาถือว่าใช้ได้โดยซ้ำไปแล้วก็แต่ของคุณเนี่ยจะลงตัวช้าอาจจะ30เข้ากลางๆแต่โชคลาภไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยงยุทธนะคะ15ถามเรื่องของเลขบ้านนะทับ9พระเกศเนี่ยหมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดีครับทะเบียนรถ8018ค่ะระวังสิ่งเล่นลับเกี่ยวข้องกับชีวิตนะแล้วก็ราหูทำลายอาทิตย์เนี่ยอยู่ไม่ติดที่งานไม่นิ่งสายตาความดันระบบเลือดในแง่ของสุขภาพอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8แล้วก็เลข0ฮะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่24เมษายน2533เวลาเกิดบ่ายโมง48นาทีวันอังคารถามเรื่องครอบครัวถามเรื่องของงานอาชีพทำค้าขายดีไหมคะจริงๆก็ต้องดูว่าขายอะไรนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีนะครับแต่ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินอันนี้จะต้องขนขวายหน่อยฉะนั้นกลุ่มแรกจะเด่นกว่านะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจอแต่การเงินปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาความจริงเซมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับช่วงนี้ถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัว SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณหวีค่ะเลขบ้านทับ12ค่ะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ฮะเป็นกำลังของพระราหูอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดทั้งคู่เลยฮะส่วนรถนี่ก็4023คมในฝักมีหัวคิดอ่านในเรื่องของการทำธุรกิจถือว่าดี SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามเลขบ้านทับ135ค่ะอังคารพระฤหัสกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27ครับเป็นคู่สมพลในความหมายก็คือในเรื่องของชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเลขหนึ่งก็มีความกระตือรือร้นความเป็นผู้นำความทะเยอทะยานถือว่าดีครับทะเบียนรถ3108ค่ะแต่อันนี้ไม่ค่อยดีอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูและราหูมฤตยูเนี่ยบางครั้งมันจะมีสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะทั้ง4เลขเลยฮะเป็นบาปประเคาะทั้งหมดเบอร์โทร59ค่ะ59อันนี้ดีนะก็พระเกศแล้วก็พระฤหัสหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่ถามเรื่องของขายของนะ26มิถุนายน2504เวลาเกิดนะคะ 8:00 นถึง 10:00 นจะขายของเพิ่มจะดีมั้ยยังไม่ได้บอกว่าขายอะไรมาวันจันทร์นะครับก็คงจะบอกอาชีพที่เด่นเสาสวยสุดนะฮะพวกเบ็ดตะเล็ดนะของหลายๆอย่างนะจิปาถะเครื่องครัวก็ได้นะมินิมาร์ทโชห่วยของเก่าเกี่ยวข้องกับพวกเกษตรดินปุ๋ยอะไรพวกนี้พืชพันธุ์พวกต้นไม้อันเนี้ยจะเป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดได้ทั้งหลักทั้งเสริมเลยนะครับเบอร์ก็25ค่ะ25ในจันทร์พฤหัสเป็นคู่ธาตุดินครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์เลขบ้าน149 49มีความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4มีนาคม2515นะคะเกิดในช่วงกลางคืนวันศุกร์การเงินการงานแล้วก็สุขภาพ4มีนา15ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งจ้ะเบอร์โทรศัพท์29อันนี้ดีอยู่แล้วมีเสน่ห์มีความสุภาพนุ่มนวลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับส่วนรถนี้2คันคันแรก177เสาความระทมทุกข์นะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่คู่หลัง142เป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพรบกวนระบุด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานนะกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรนะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ